สวัสดีครับทุกคนสวัสดีจากมารินีชาแนลนะครับคราวที่แล้วเราก็ได้มาดูคร่าวๆนะครับว่าฟีเจอร์ของ Trijicon SRS มีอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบสำหรับตัวนี้คืออะไรนะครับโปรดติดตามนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นเป็นข้อด้อยของตัวนี้คืออะไรนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบของตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้เปิดแล้วเนาะกดปุ่มไหนก็ได้นะครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับในการเปิดครั้งแรกนะแล้วก็กดไลค์ครั้งไหนนะครับเพื่อการเพิ่มมาแล้วครับพี่แดงโอเคอันนี้ครับสิ่งที่ผมจะโชว์อันดับต่อไปนะครับคือการเปลี่ยนฐานนะครับทำไมเปลี่ยนฐานเราดูกันนะครับนี่ครับอินเตอร์เซลใช่ไหมใช่ครับอินเตอร์เซลผมจะใส่ดูลาเซลนะครับใส่ทั้งดูลาเซลให้แน่นนะครับสุดๆนี่เรามาดูกันครับเปิดอ้าวทำไมเปิดไม่ติดเปิดยังไงก็เปิดไม่ติดนะครับทำไมทานหมดหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับก้อนนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนก้อนนะครับเดี๋ยวเราเอาเครื่องตรวจมาตรวจกันโอมิเตอร์นะครับเซตเป็น DC เนาะDC โอมิเตอร์นะครับนะครับ 1.62 นี่เต็มเปี่ยมเลยนะครับเนี่ย 1.62 เทียบกับตัวนี้นะครับคือฐานเนี่ยถ้าเกิดพลังต่ำนะครับโวลต์จะตกนะนี่โวลต์เต็มอย่างนี้นะครับมีพลังแน่นอนผมเพิ่งแกะกล่องมานะครับตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ 1.81 ตัวนี้ 1.8นะครับก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าฐานพวกนี้มัน 1.5 โวลต์นะครับหมดอายุปี2027ผมโชว์ทำไมครับประเด็นของผมคือว่านะครับฐาน2ก้อนนี้นะครับทำไมก้อนหนึ่งใช้ไม่ได้ก้อนหนึ่งใช้ได้นะครับไอ้กล้องนี่นะครับตัว SRS นะครับเลือกฐานนะครับฐานยี่ห้อหนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้แต่ยี่ห้อหนึ่งใช้ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะต้องควบบวกนะครับมันยาวกว่ากับสั้นกว่านะครับตัวนี้ขั้วบวกยาวกว่าตัวนี้ขั้วบวกสั้นกว่าเพราะฉะนั้นมันเป็นที่การดีไซน์ของเขานะครับที่ว่าดีไซน์มาข้างในนี่นะครับถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยนะครับตรงที่ขั้วบวกใหญ่เข้าไปเนี่ยถ้าขั้วบวกสั้นเนี่ยมันใหญ่ไปไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นมันไม่สัมผัสเพราะฉะนั้นนะครับเซอร์กิตมันก็เลยโอเพ่นนะครับเลยใช้ไม่ได้นะครับต้องเอาเดี๋ยวผมจะมีรูปให้โชว์ให้ดูนะครับเป็นการคอมเพลง่ายๆให้เห็นชัดๆว่าไอ้ขั้วเนี่ยมันสั้นกว่าจริงๆนะครับเดี๋ยวดูรูปนะครับเพื่อการพิสูจน์นะครับผมส่งไปนะครับให้เขาซ่อมผมคิดว่าเขาจะทำอะไรได้หรือเปล่านะครับเขาก็ส่งกลับมาเหมือนเดิมครับส่งกลับมาด้วยฐานก้อนนี้ให้ผมนะครับแล้วก็บอกว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
ตรงนี้ก็เลยบอกให้เพื่อนๆทราบนะครับเพราะส่วนใหญ่สมัยนี้นะครับถ้าหาตามร้านนะครับมันจะมีปัญหาครับจะสั้นเหมือนดูราเซลครับจะหายาวๆเหมือนอินเนอร์ไจเซอร์นี่อาจจะยากนะครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้นะครับเป็นจุดอ่อนอันนึงของนะครับเลดดอทรุ่นนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆมีคำถามอะไรหรืออยากให้แชร์อะไรตรงไหนบอกกันมานะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับโปรดกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ